กับช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวคือเก่านะคะเนาะมื้อนี้แม่น้องวุ่นพามากินนี่จ้ะตำขนมจีนนะจ๊ะเด้อแม่น้องวุ่นตำเองนะคะเด้อทานง่ายแม่น้องวุ่นตำใส่กอกใส่หมูย่อแล้วก็ใส่ข้าวโพดนะจ๊ะเด้อตำเองเด้อค่ะเด้อนี่บ่ได้ซื้อนะจ๊ะเด้อตำเองเด้อค่ะเด้อขอบอกว่าตำเองแต่ว่าตอนเฮ็ดบ่ได้เบิ่งจ้ะบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งจ้ะให้เบิ่งน้อยๆตัวอย่างคลิปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮามากินกันเลยจ้ามาค่ะมากินน้ําแม่น้องวุ่นจ้าจ้ามากินกันเลยเด้อจ้าเด้อถาดบักไงกินกับน้องปอคือเก่าเด้อมื้อนี้ออกกล่องอยู่จ้าใจดีแน่จักหน่อยออกกล่องอยู่มาค่ะมากินน้ํากันเลยจ้าแม่น้องวุ่นก็ใส่ข้าวโพดหมูยอแล้วก็ใส่กล่องเนาะค่ะเนาะขนมจีนเป็นขนมจีนที่พี่แก้วส่งมาให้เด้อค่ะเด้อสีม่วงเหลือสุดท้ายพอดีเลยค่ะเหลือสุดท้ายก็เลยมาตําจ้ามากินน้ํากันเลยค่ะแซ่บๆเฮ็ดกินเองนะจ้าเด้อสีม่วงนะคะนี่ตำขนมจีนจ้าเสียย่างเดี๋ยวว่ามีผักนะคะผักว่ามีผักเมิดจ้ะซื้อมาเมื่อเสาร์นี่ลูกน้องกินกับไอ้ผัดกะเพรากับน้ำพริกเหมือนนั่นแหละเสียคือเก่าจะว่ามีผักอะไรที่แรกว่าสิตำตีนใกล้จะไปซื้อเราบะหมี่ก็เลยได้ใส่กอกกับหมูย่อมาเนาะจ้ะเนาะก็สอนเป็นข้าวปุ่นเหนียวดีเหนียวนุ่มด้วยจ้ะขนมจีนเจ้านี่ของน้องเอมาแล้วด้วยค่ะเด้อเป็นฝากมาให้กินเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่ฝากมานะจ๊ะเนาะมาค่ะมาแม่น้องวุ่นตัดอยู่ดิจ้ะก็ยังเงาคือเก่าอยู่ขนาดเอามีดตัดแล้วตอนลวกสีม่วงลวกออกมาแล้วก็สีออกสีประมาณนี้แหละจ้ะมี7สีนะคะขนมจีนที่พี่แก้วฝากมาเนาะค่ะเนาะเผ็ดจ้ะจ้ะเผ็ดก็มีข้าวโพดเนี่ยเผ็ดด้วยจ้ะช่วงกลางวันแม่น้องวุ่นสิบ่ได้เฮ็ดกับข้าวจ้ะเพราะว่าลูกน้องกับพ่อน้องวุ่นเพิ่นออกไปเฮ็ดงานข้างนอกเพิ่นก็สิหากินข้างนอกนะจ๊ะเนาะสิได้เฮ็ดแต่ช่วงเช้าก็เพิ่งแรงจ้ะมาค่ะแซ่บๆจ้ะเริ่มเผ็ดแล้วตำกินเองเขาก็ได้รสชาติของเขาหมักมาจ้ะเนาะหมักเผ็ดหมักหวานหมักเค็มหมักหยังเขาก็ใส่เองถ้าซื้อมันบ่ถือใจจ้ะแม่น้องวุ่นสิหมักตำกินเองจ้ะร้านแม่น้องวุ่นก็ติดร้านตำมะฮุ่งนี่จ้ะแต่ว่าบ่ค่อยได้ซื้อดอกนี่จะตำกินเองเนาะจ้ะเนาะเส้นข้าวปุ้นเหนียวนุ่มดีแม่น้องวุ่นมากเฮ็ดน้ำยากินกระแสบด้วยจ้าเฮ็ดกินแล้วเฮ็ดลงในคลิปให้เบิ่งอยู่เนาะค่ะเนาะเริ่มเผ็ดแล้วจ้าเผ็ดพี่จ้าเผ็ดคัก
ขนาดบ่ใช่หลายได้จ้ะนี่ข้าวเจียวหนังไม่ได้เผ็ดตายจริงเผ็ดพี่น้องปากเวอร์เท่าใดเวอร์ตื้มเมิดบ่เมิดมาหลุ่นกันได้จ้ะเผ็ดพี่น้องเอ้ยกินน้ำมันเด็ดต้นหมูย่อเผ็ดจ้ะขนาดใส่บักพริกทอดกับบักถึงซีดหน่อยดีแบบพริกเผ็ดค่ะเผ็ดนั่นกินอันเป๊ปซี่นี่ล่ะแม่น้องวุ่นว่าเลือดหมูย่อกับไอ้ข้าวโพดจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศสิพ่อแล้วล่ะจ้ะเผ็ดบ่ไหวละมันละมันขอโทษแก้เพชรเพชรพี่น้องขี้มูกขี้มูกขี้ตาออกเมื่อพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายเนาะค่ะน้องมากินตำข้าวปุ้นใส่หมูย่อใส่ข้าวโพดใส่ฮอทดอกแม่นอุ่นตำเองเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้แม่นอุ่นกับฝากตำในเด้อค่ะสำหรับผู้ใดมักคลิปของแม่นอุ่นหรือว่าอยากแนะนำเมนูอีหยังเขามากกะคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อจ้าเด้ออย่าลืมเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครบ์ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะพอกันไม่คลิปหน้าจ้าพอกันไม่คลิปมาเด้อค่ะเด้อ